สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องเข้ามาเบิ่งสวนเกษตรผสมผสานรอบบ้านจ้ะรอบบ้านหลังนี้มีแต่ของกินพี่น้องมีบักเงาะบักทุเรียนจ้ะเพิ่นก็เฮ็ดสวนหลายอย่างหลายแนวไม่ต่อยเคยมาทายสวนบักฮงให้พี่น้องเข้าเบิ่งอยู่จ้ะช่วงนี้เพิ่นสิมีบักเงาะกำลังสุกกำลังเก็บอยู่ไปเบิ่งกันจ้ะเปิดประตูเขามากสิเห็นบักเงาะต้นใหญ่ๆพี่น้องต้นทั้งหน้าบ้านต้นหนึ่งว่าหันเพิ่นว่าได้โฮดน้ำอาทิตย์หนึ่งเพิ่นว่าหน่วยล้นเต็มเลยพี่น้องมันแตกแต่เสียดายแห้งจ้ะเบิ่งฟังนี่ก็สิมีบักลำไยพี่น้องนะลำไยก็กำลังเป็นหน่วยดกดีจ้ะปลูกแซมๆซิ่งๆกันไว้เลยพี่น้องไปเบิ่งหนองเพิ่นกำลังเก็บบักเงาะอยู่จ้ะทางน้ำยืนเฮาปลูกยังไว้ก็พอได้กินพี่น้องไว้ค้างเฮือนเลยจ้ะคือคักแห้งทางนี้กระล่างสุกพี่น้องต้นนี้กระล่างแดงฟังนี่กับซิมี่ตั้งแต่ของกินค่ะอันบักม่วงสุกเบิดแล้วน่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเป็นจังไรบักฮุงขายเบิดแล้วบ่น่ะเบิดแล้วเบิดแล้วพีชตะบ่มีขายบ่นั่นติละเนาะหลายโพดกันนั้นปลูกอันนี้มันกำลังมีราคาอืมกำลังมีราคาบักฮุงอันว่างหันนี้มันอันนี้ผู้ใดก็ปลาถิ่มที่แล้วมันบ่มีราคาหลายถุงละ20บาทก็บ่ได้ขายบาทนี้ผู้ใดก็ปลาผู้ใดก็ปลาบาทนี้เพิ่นมีราคาตัวมันอึดบาทนี้โอ้ถุงบักฮุงโป่งนั้นบักฮุงโป่งนั้นเดียวนี่60บักฮุงอันนั้นยาวนั้น80อืมราคาซ้ำนี่ดีแห้งบ่น่ะนี่ดีแห้งแล้วจ้ะยังบ่มีฮอดบักฮุงขายบ่มีฮอดบักฮุงขายโอ้ยเนาะกำลังสิปลูกรุ่นใหม่แม่นบ่น่ะแม่นทางนั้นกำลังลงอีกกำลังได้ซอกนึงอือบักงอม่วนอ้อมๆเฮือนนี่อายุจักปีน่ะนี่ได้27ปีแล้วปาดเกือบ30ปีแล้วแต่ผอมโน่นพุ่นละแต่ผอมโน่นไปแล้วแต่ปลูกตําอีตํากอพุ่นแต่เริ่มต้นเลยหน้าเพิ่นก็สิบ่มีแต่สวนบักฮงมันก็ปลูกบักเงาะจักต้นหน้ารอบบ้านนี่ยังอยู่10ต้น10ต้นแม่นรุ่นเก่านี่ยังอยู่10แต่ว่าม่วนปลูกใหม่ก็กําลังเริ่มใหญ่เป็น20 30พุ่นละเออตัวนี้รุ่นเก่ารุ่นแต่ตําอีตํากอแต่ปลูกที่แรกๆเลยตอนนี้แต่ต้นพันธุ์มาแต่ไสหน้านี่อําเภอหน้าสารเงาะโรงเรียนหน้าสารเลยแม่นบ่เนี่ยแม่นตะเกมาตะฝุ่นตีจ้ะเดือนละ40บาทสมัยตะกี้สมัยตะกี้40บาทแต่นั้นเงิน100เป็นเงิน 1,000 พุ่นล่ะบาทก็ถือว่าแพงอยู่เลยเนาะแพงแล้วเนาะค่าน้ำมูกน้ำมันเฮาแก้ขี้ดินมามันบ่ได้หลายเด้อโอ้ตะคาโลดไปนั้นมันก็หมื่นกว่าบาทล่ะไปซื้อเบียร์อยู่คน40บาทจ้ะบ้านนี้ดูแลรักษายากบ่น่ะสําหรับบักงอปลูกยากบ่บักงอนี่ของเฮ็ดง่ายที่สุดบ่แม่นเป็นน้ําสภาพดินเฮาบ่น่ะสิแม่มีส่วนอยู่ตัวนี้ตัวนี้เฮ็ดง่ายๆอืมปลูกไว้ข้างๆบ้านเนาะน่ะเนาะตะกี้มันก็เป็นป่าบักงอเบิดล่ะนี่บ่ไปผูนซุดโล่งคนบางนี้อันนี้ปีมันติดกิโลละ2บาทอันนั้นบ่ขึ้นจ้าเถื่ออยู่5ปีพากันตัดทิ่มเบิดโน่นก็บ้านนี้ก็บัดมันมีราคากับพวกกันมาปลูกขึ้นใหม่ตัวนี้ว่าส่งจงไว้กินได้หนึ่งจังหวะมันยังซ้ำบ่ก็ตัดเบิดที่สวนในบ้านน่ะตัดเบิดตะกี้มันก็มีเบิดบาทโอ้ยอุ้มๆออกกล้องแน่อุ้มออกกล้องแน่ให้แม่เห็นแน่สวัสดีครับพาป้าไปถ่ายคลิปบางหันมีลูกค้ามาซื้อหอดสวนเนาะน่ะเนาะจ้ามื้อนี้โลจักบาทน่ะนี่ขายโลละ20บ่ได้ขายแพงคือหมู่ดอกอ้าวโลละ20แค่นั้นโอ้พี่น้องสดๆจากสวนเลยซ้ำนี่ก็พูดเออทักทายผู้อยู่ทั้งต้นใหม่ก็น่าเห็นแน่เห็นบ่ล่ะนั่น
น้องสาวสวัสดีจ้าโอ้มื้อนี้แป้งกายมื้อนี้แป้งกายขึ้นบักเงาะพร้อมเพิ่นมาสั่งจักโลหน้ามื้อนี้ออเดอร์มาอันนั้นหมู่เพิ่นมาเพิ่นเอา70โลค่ะโอ้70โลเพิ่นลูกค้าจะว่าเพิ่นก่อซอยกันโอ้นี่จ้ะพี่น้องก่อลงก็เอาผ้าแยงแม่นมันจะมันเปลือกบางบักเงาะม่วนนี่มันผ้าเฮาบ่ใส่ผ้าแยงมันก็แตกโอ้ต้องให้มันค้างผ้าแยงต้องให้มันค้างผ้าแยงได้ผลผลิตนี่ต้นละตันบ่น่ะถึงต้นละตันบ่บักเงาะถ้าปีใดมันบ่นอกน้ําฝนก็ได้เกือบตันพุ่นแล้วหมายถึงว่าหมายถึงว่าจังได๋น่ะมันนอกน้ําฝนมันนอกน้ําฝนคือมันแล้งมันแล้งบาดนี้มันแล้งแล้วเฮาโคดน้ําน้ํามันธรรมชาติเฮามันก็บ่เท่าใดฝนบ่มาห้วยจ้าเถื่อนั่นนะบาดนี้ถ้าฝนมากก็คือมาแบบแห้งเลยบาดมันก็นอกน้ําฝนมันสิคูแนวนั้นมันสิล่นบ่น่ะแม่นโอ้ที่เห็นเป็นล่นต้นทั้งหน้านั่นบ่คือต้นทั้งหน้านั่นแต่ว่าก็บ่เป็นหยังงวดนี้มันล่นถิ่มไปบาดนี้บ่พอเข้าเฮาเอาปุ๋ยใส่อีกบาดมันก็แตกดอกออกอีกบาดนี้มันสิไปซุกใส่บุญข้าวสากคนบ้านบ่แม่นช่วงนั้นบ่แม่นสิราคาดีอยู่บ่น่ะขายโลละ60บาทบางเทื่อก็บางปีก็ได้80บาทช่วงนั้นนั่นบ่แม่นใส่บุญข้าวสากเก็บมือเดียวจบบ่แสดงว่าสิมันล่นนี่กับบ่เสียใจเสียดายปานใดเนาะต้นนั้นมันสิเคยเป็นจังซี่ตลอดกับต้นนี้แล้วก็ต้นอยู่หน้าบ้านมันสิเป็นจังซี่ตลอดหน้าหมู่เป็นนี่มันก็สิเป็นพร้อมหมู่แต่ว่ามันก็สิแตกเบิดบ้านนี้พุ่นอันมันก็คูเบิดมันก็แตกดอกออกน้ําท่วนเก่ามันนี่ล่ะมันก็ไปซุกอยู่บนข้าวสารเก่ามันสิเป็นบ่คือหมู่บ่ง้อ3ต้นเด้อนี่ปีใดปีนั้นหญ้าหมู่สุกมันก็แตกมันถ่ายมันถ่ายเฮาได้ราคาเนาะน่ะเนาะบาดนี้มันก็คูเบิดก็ได้กินแน่โซเซบาดนี้เหลือจากหั่นบาดนี้มันก็มาแตกดอกมันก็เป็นหน่วยใหม่ในท่วนเก่ามันนั่นล่ะมันก็ไปสุกสิบุญข้าวสาหญ้าเขาบ่มีพุ่นออเดอร์พุ่นไปหาก่อนน่ะเก็บใส่กระตามาแต่ถึงตกเด้อลูกเด้อลูกค้าก็เก็บซอยพร้อมสวัสดีครับสวัสดีครับแน่สวัสดีครับก่อนครับลูกค้ามาแต่ทางไหนเนาะจ้านี่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมาแต่นนท์สมบูรณ์ค่ะโอ้นนท์สมบูรณ์สวัสดีจ้าแม่สวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะมากินเงาะสดๆจากสวนเนาะแม่ค่ะแซ่บบ่เงาะสวนนี่แม่แซ่บจ้าหวานหล่อนดีเนาะหวานเพิ่นเอาไปฝากอยู่มื้อนึงน่ะเพิ่นเอาไปฝากอยู่ปัวบักใหญ่มันค่ะกําลังซุกพอดีมาเอานําเพิ่นจังโลก็มื้อนี้70ค่ะ70โลเนาะเอาไปขายต่อบ่จ้ะหรือจังได๋สิไปไว้กินสิไปไว้กินโอ้เอาไปวาดน้ํา70โลเนาะไปเทศหนูก็บ่หาเพิ่นผัวเนาะเห็นอยู่อะไรถึงจะอร่อยล่ะโอ้ยบ่หักดอกบ่อยู่ทั้งรถกันเอาไปขายน่ะอยู่เซิงรถไปสวนไหนเพิ่นก็เอาฝากน้ำมวยเพิ่นมันสิเปลือกบางอายุ27ปีแล้วได้ซิมแล้วล่ะพี่น้องคือแซ่บอีหลีเงาะบักเงาะน่ะหวานหล่อนดีจ้ะกรอบดีใหญ่ดีมันเป็นบักเงาะเก่าอยู่มันหั่นหน่วยใหญ่ยังสมบูรณ์อยู่จ้ะยังโอเคอยู่เงาะปอสารธรรมศาสตร์ปลูกธรรมศาสตร์เลยบ่น่ะนี่แม่นอันนี้บ่ได้อันนั้นสีดยาสีหยังคือหมู่เพราะว่ามันไกลเฮือนสีดบ่ได้คนหน่อยถ้าคือพี่อ่ะลงสีกันนั่นดีเตาเผาถ่านเอาไฟอันนั้นดังไฟขึ้นแล้วก็อูดเอามาไว้ใต้ต้นบ่งอเลยบ่น่ะบ่แล้วเฮาซุมอยู่ฝุ่นมันก็ควรเข้ามาเพียนกันนี้เบิดบ่เอาเทคนิคนี้ไปใส่กับสวนอื่นก็ได้อยู่แม่นบ่น่ะนี่มันได้แต่ส่วนหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าส่วนหลายเฮาก็ต้องได้ใส่ยาคือเก่าโอ้ตัวนี้มันบ่หลายต้นมันก็เลยเฮ็ดได้เฮาสิรั้งไว้ช่วงใดหน้ากลางคืนบ่บ่ยามมื้อเว้นเฮาเผาทานเฮาเผาทานจังซี่ควรทานมันก็มาบาดนี้มันก็เพียมันก็นี้เบิดสามารถรายได้ในระดับนึงเนาะสําหรับที่ต้นบักเงาะบ่หลายล่ะพี่น้องสวนใหญ่ๆก็หลายต้นมันเก่าต้น10ต้นจ้ะงวดต้นใหญ่มั่นอืม
มีแต่ของกินเหรอหอมเพื่อมีแต่ของกินยังว่าทายกับกาสากทายไว้พี่น้องทายพี่น้องข้าเบิ่งอยู่ต้นใหญ่ๆมันก็สิเป็นต้นกระถอนเนาะนะเนาะหล่นกองจนฝุ่นบักหน้าบักผ่าจ้ะมีเบิดคุยมีเบิดคุยางคุแนวได้ขายสุยางบ่น่ะได้ขายทุกอย่างบักลำไยกระดกเนาะทางหน้าเนาะจักหน่อยก็เป็นบักลำไยต่อจ้ะบักลำไยต่อออกจากสวนบักฮุ่งกับมาบักเงาะพี่น้องปลูกไว้ทั้งนั้นสิเป็นบักฮุ่งพันธุ์ใดน่ะที่ปลูกใหม่นั่นม้วนเก่านั่นล่ะก็เอาเนี่ยออกจากตัวนี้มากาปลูกต่อไว้น่ะยังมีอันเมล็ดพันธุ์บักฮุ่งขายคือเก่าบ่โอ้ยอึดแห้งอึดแห้งเอาอันลง YouTube ไปเนาะก็ 2-3 มื้อเพิ่นก็นั่นโทรมากระเบิดงวดแรกได้3มื้อเบิดบาดนี้ก็พอดีไปได้น้ำสวนหมู่ขางกันนั่นกับทั้งฝุ่นทั้งลุ่มน้ำของพวกป่าพวกลุงก็ได้มาพอดีผู้ใดโทรมาขมาก็คือได้ก็โทรมาขมาบาดนี้ก็เลยบอกว่ามีอยู่ก็ส่งภายใน2มื้อก็เบิดโอ้จ้ะให้บักฮุ่งผู้ละ2ขีด3ขีดก็เบิดก็หม่องเลยไปหลวดเดียวเลยไปอันเคอรี่นั่นเขาไปส่งก็ไปแพกแล้วก็เอาลายซื้อตามมันขีดเขียนไว้เบิ่งโทรมานั่นจ้ะก็ส่งให้เบิดทุกคนก็หวดเดียวนี่เพิ่นไปมื้อเช้านี่เพิ่นไปเบิ่งน้ำป่าเพิ่นสิได้ประมาณขีดนึงนี่ล่ะแต่ว่าสั่งไว้อยู่หันเกือบกิโลแล้วจักสิปันกันจังได๋จังสิกูกันแสดงว่ายังขาดเนาะน่ะเนาะช่วงนี้เนาะกันรอๆก่อนเด้อพี่น้องสำหรับผู้ที่อยากได้ในบักฮุ่งเนาะจ้าดกๆที่หน้าเคยที่เคยลงคลิปหน้าให้เบิ่งจ้ะจ้าแล้วก็หน้าเพิ่นก็ให้คำแนะนำน้ำนอกผู้ที่โทรมาหาเพิ่นก็โทรมาหาอยู่เลยอันผู้หนึ่งโทรมามือเสาร์นี้ว่าท่านอยู่อันชัยภูมิกากำลังเกิดว่าสัตว์นั้นบ่ฮู้ว่าฝนตกกลางคืนน้ำท่วมเบิดว่าสัตว์โอ้เราโทรมาสิเหตุจังใดสิเหตุจังใดถ้าน้ำท่วมก็มีเปอร์เซ็นต์คือตายอย่างเดียวว่ะแก้ไขยังบ่ได้เลยว่ะโอ้แย่เลยเนาะเรากล้าไว้เบี้ยกันนั่งงามบาดนี้ฝนตกแห้งแล้วบ่ได้ลงไปเบิ่งน้ำท่วมเบิดว่าซั่นโอ้ก็เสียดายเนาะน่ะเราก็โทรมาหาทุกเช้าทุกเช้ากะเพิ่นก็ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องบักฮุ่งเนาะน่ะเนาะแม่นจ้ะกะขอบคุณน่ะหลายๆจ้ะคลิปนี้จ้าพาพี่น้องห้ามาเบิ่งบักเงาะน่าจ้ะสุกแล้วบักเงาะปลอดสารไว้กินไว้ขายนำพี่น้องบ่ได้สีบานสีดยาใส่เทคนิคภูมิปัญญาชาวบ้านเฮาจะไล่เปียกก็ได้ก็คลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเฮาที่ติดตามรับชมจ้าสวัสดีจ้า